สวัสดีชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP ครับพบกันกับผมอีกแล้วเช่นเคยนะฮะทุกคนเจอกันกับผมได้ในทุกค่ำคืนเวลาประมาณสัก2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับอาจจะมีบางครั้งที่อาจจะแอบมาดึกๆนะครับบางวันก็อาจจะโผล่มา2ครั้งนะครับอย่างวันนี้ก็มาเจอกับเพื่อนๆในเรื่องของสัญญาณวิทยุนะครับในหมวกกันน็อกของนักแข่งเนี่ยใครยังไม่ได้ติดตามก็โพสต์คลิปไว้ตั้งแต่ในช่วงภาคกลางวันนะครับเดี๋ยวรอบค่ำๆนะครับตอนนี้ก็จะมาคุยประเด็นปกติกันสุดสัปดาห์นี้อย่าลืมนะครับบอกกันไว้ก่อนแหละกลัวพลาดนะฮะทุกคลิปเลยนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยจะบอกไว้เลยว่ามีการแข่งขันครับสำหรับมิสโนในรอบที่2โปรแกรมตารางเวลาการแข่งขันผมโพสต์เอาไว้ให้แล้วนะครับทั้งใน Facebook ทั้งใน YouTube ตรงนี้นะฮะในหน้าชุมชนก็ไปแคปหน้าจอไปบันทึกกันเอาไว้ซะ PPTV HD 36สนามนี้ไม่ถ่ายนะครับทุกคนเอาวันนี้จู่หัวมาเราจะมาคุยถึงเรื่องราวของมาร์คมาร์เคสนะครับผู้ซึ่งประสบความสำเร็จในที่ผ่านมาในรอบแรกที่มิสโนแล้วก็ชัยชนะ2สนามติดของเขาเนี่ยแน่นอนว่า FC ก็คงจะถูกใจกันนะครับกับสิ่งที่เฝ้ารอมาทั้งฤดูกาลแล้วก็มาสำเร็จตั้งแต่ที่อารากอนในสเปนนะครับแล้วก็ไหลยาวมาที่นี่นะฮะในมิสโนนะครับแต่นะฮะสถานการณ์ความสำเร็จแบบนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นเนี่ยเขาสมควรที่จะแบบว่าถูกเรียกให้เป็นเต็งหนึ่งในสุดสัปดาห์นี้ได้หรือไม่เพื่อนๆมองแบบไหนยังไงกันจะมองตรงกับผมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองมาวิเคราะห์ประเด็นนี้พร้อมๆกันนะครับทุกคนมาร์คนั้นอย่างที่บอกไปนะครับว่าฉกฉวยเอาเขาเรียกว่าสถานการณ์ที่มันขับขันทั้ง2สนามเนี่ยมาได้นั่นบ่งบอกชัดเจนนะครับว่าประสบการณ์ความเก่าเกมนะครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั่นก็คือเป็นสิ่งที่ยังคงเป็นไม้เด็ดของอดีตแชมป์โลกผู้นี้อย่างแข็งแกร่งอย่างโดดเด่นที่สุดในขณะที่บางค่ายบางคนหรือบางทีมเนี่ยพอเจอสถานการณ์ที่มันขับขันหน่อยนะครับก็จะรนรานหรืออาจจะแก้ไขปัญหากันได้ไม่เบ็ดเสร็จขาดไม่ดีพอนะฮะสถานการณ์แบบนี้มันก็เลยมาเข้าทางมาร์คนะครับเขาก็มักจะเป็นคนที่เรียกว่าสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ดีกว่าทุกคนอย่างชัดเจนนะครับเมื่อมีเหตุชุลมุนมาแบบนี้เนี่ยแต่ถามว่าจะยกให้เป็นเต็งหนึ่งเลยไหมล่ะนะครับส่วนตัวผมมองแบบนี้นะถ้าจะให้เป็นเต็งหนึ่งจริงเขาจะต้องออกสตาร์ทภายใน2แถวแรกครับทำไมจะต้องออกสตาร์ทอย่างนี้นะฮะออกสตาร์ทคันที่9ที่10คันที่20เนี่ยแซงไม่ได้หรอชนะไม่ได้หรอฮะอาจจะได้อยู่นะครับถ้าเป็นที่อื่นนะฮะแต่ถ้าเป็นที่นี่มันก็จะมีปัจจัยหลายอย่างอย่างที่เราได้ทราบเลเยอร์ของที่นี่กันเป็นอย่างดีนะว่ามิสโนเป็นสนามที่มันแทร็กเนี่ยมันแคบถ้าคือเรซซิ่งไลน์ในการวิ่งก็อาจจะไม่ได้กว้างนักแล้วก็เป็นแทร็กที่ค่อนข้างที่จะไหลลื่นเป็นคาแรคเตอร์ของสนามยุคเก่าก็จะมีโอกาสที่จะปะทะที่จะอะไรกันได้ง่ายๆนะครับดังนั้นการวิ่งแบบว่าต่อกันไปแล้วไปอาศัยจังหวะที่คันอยู่ข้างหน้าจะพลาดเนี่ยดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่นักแข่งแทบทุกคนก็ต้องทำนะครับโดยเฉพาะมาร์คก็ต้องทำเหมือนกันนะฮะต้องทำเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะไปพลาดเข้าไปเนี่ยนะฮะอันนั้นอาจจะเกิดความเสี่ยงเกิดผลเสียดังนั้นกริสตาร์ทจึงมีผลสำคัญจริงๆนะครับในที่นี่เอาง่ายๆว่าถ้าคุณออกสตาร์ทในหัวแถวหรือในกลุ่มหน้าอย่างเงี้ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้อันดับดีๆตั้งแต่แรกโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปไล่แซงใครให้มันเยอะเพราะว่าถ้าจะไล่แซงมันแคบและสิ่งไรมันแคบมันพลิกซ้ายพลิกขวามาอย่างเงี้ยมันโอกาสมันก็ยากแล้วคนที่เป็นคู่แข่งคุณจริงๆคนที่เร็วพอๆกับคุณแต่เขาอยู่ข้างหน้าคุณประมาณ6คัน7คันอยู่นู่นกว่าจะไปถึงเขาก็ไหลยาวออกไปแล้วมันจะเป็นไปในแบบนั้นดังนั้นถ้าเกิดว่ามาร์กยังคงพลาดในการควอลิฟายซึ่งก็คือในสนามที่แล้วถือว่าพลาดนะฮะถือว่าพลาดแต่ผมจะเล่าว่าพลาดเพราะอะไรและทำไมถึงชนะได้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะอาจอย่าเพิ่งรีบแฝงนะครับต้องฟังให้จบฟังให้ครบมันเป็นอย่างนี้ที่ผมบอกว่าจะต้องอยู่ในกริดภายใน2แถวเนี่ยถึงจะถูกเรียกว่าเป็นเต็งหนึ่งเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเขาทำพลาดในสุดสัปดาห์ที่แล้วแต่มันมีมูลเหตุครับคือควอลิฟายไม่ว่าจะเป็น Q1 Q2 เนี่ยคุณมีเวลาแค่15นาทีซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้ผมพยายามจะบอกว่าไอ้เรื่องของรันสุดท้ายสำคัญจริงๆในเรื่องของอุบัติเหตุเดี๋ยวคนนั้นคนนี้ก็ตีลังกาคลุกฝุ่นอ้าวธงเหลืองปุ๊บเรียบร้อยเลยฮะแต่นั้นคนที่เร็วที่สุดบางครั้งก็โชคร้ายนะผมว่ามาร์คน่าจะมีหลายสนามนะครับที่เป็นหนึ่งในผู้โชคร้ายครับโอเคถ้ามันไปเกิดขึ้นในรอบ PR บ่ายวันศุกร์อันนี้ก็ยังคงพอได้แก้ตัวใช่มั้ยฮะหมายความว่าคุณอาจจะไปเริ่มต้นที่ Q1 แล้วคุณอาจจะได้เป็น1ใน2คันแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาพลาดนะครับในรอบ Q1 หรือว่า Q2 เนี่ยหมดจิตเลยฮะพลาดแล้วก็คืออันดับคุณอยู่ตรงไหนในตอนนั้นคุณก็จะต้องออกสตาร์ทในจุดนั้นดังนั้นนะครับมาร์คจะต้องระวังเรื่องของตรงนี้แหละไอ้เรื่องระวังมันระวังทุกคนนั่นแหละแต่ผมว่ามันเกี่ยวกับดวงนะบางทีเรื่องเนี้ย
หมือนเรากำลังกดแถบแดงมาโอเคล่ะนะเซกเตอร์สุดท้ายมีใครสักคนหนึ่งไปล้มอยู่ต่อหน้าอย่างเงี้ยไอ้แถบแดงมา3แถบเรียบร้อยหมดเลยฮะเขาไม่วิ่งผ่านธงเหลืองใช่ไหมฮะเวลาคุณก็จะโดนยกเลิกโดนแคนเซิลไปทีนี้ถ้าเกิดว่าตอนนั้นคุณยังไม่ได้ในจบเลยในขณะที่เป็นรันสุดท้ายของคุณแล้วนะครับพอผ่านตรงนั้นไปปุ๊บเวลาหมดเรียบร้อยนี่แหละฮะมันถึงจะบอกว่าบางทีคนที่เร็วๆจริงๆในระดับกลุ่มหน้าเนี่ยพอมาเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยโอ้เครียดเลยเซ็งเลยนะครับเหมือนมันเกิดขึ้นกับแลนโดนอริสในฟอร์มูล่า1ที่อาเซอร์ไบจานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นแหละถ้าใครได้ดูนะฮะทีนี้ย้อนกลับมานะครับว่าตัวอย่างมีเห็นในสปรินต์เรสไงมันเสาทุกคนได้เห็นมาร์กกว่าจะขึ้นมาได้ไหมฮะจะผ่านใครไปไม่รู้ละโอ้นะฮะหลายคนอ่ะกว่าจะแซงได้แล้วก็ต้องวิ่งตามเข้าไปอย่างนั้นต้องอาศัยให้เขาพลาดให้เขาอะไรก่อนซึ่งเจ้าตัวก็ออกมายอมรับนะครับว่าเขาก็ไปเสียเวลากับคนนั้นคนนี้อยู่ตั้งหลายคนนะฮะแม้ว่าเขาจะเร็วความเร็วเขาจะมีใกล้เคียงกับกลุ่มหน้าที่เขาบี้กันในวันเสาร์อย่างฟรานซิโกบันยาย่ากับฮอยมาตินเนี่ยแต่มาร์กเองก็ไม่มีโพเดียมนั่นไงครับนี่คือเขาเรียกว่าเป็นเหตุผลที่ยกมาอ้างว่าไม่ใช้คำว่าเต็งหนึ่งจ๋านะครับคือผมจะพยายามยกสิ่งรานพันละน้อยเนี่ยมาวิเคราะห์ให้ฟังโดยที่ผมคิดว่าอยากจะให้มันเป็นกลางที่สุดแต่ผมก็เข้าใจนะฮะว่าคนก็คงจะไปคิดเหมือนผมมันไม่ได้ 100% คือยกมาทุกสิ่งอย่างเพื่ออธิบายให้เป็นกลางที่สุดแล้วให้ไม่มองว่าเป็นการอวยแบบเวอร์เกินไปแล้วก็ไม่ได้มองว่าการออกมาชื่นชมมาอวยแล้วจะไปด้อยค่าคนอื่นๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าสถานการณ์เนี่ยมันก็ต้องเป็นใจในตอนนั้นด้วยนะครับมันถึงจะได้เข้าทางใช่มั้ยนะทุกคนแล้วทีนี้นะครับในเรื่องของดินฟ้าอากาศอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องระวังเพราะว่าเข้าไปดูพยากรณ์อากาศถ้าเขาจะแม่นยำนะฮะมันเหมือนกับเมื่อคราวที่แล้วเลยครับคือมันมีปริมาณฝนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแต่ครับมันมีโอกาสที่จะตกได้มีโอกาสที่จะไม่ตกได้เหมือนกันคือมันอยู่ใกล้ชายฝั่งมันอยู่ห่างจากชายฝั่งอุ้ยประมาณกิโลกว่า2กิโลเท่านั้นเองฮะห่างจากฝั่งริมินี่นะครับไปเนี่ยลมอาจจะพัดนะครับอิทธิพลจากลมชายฝั่งเนี่ยอาจจะพัดฝนเข้ามาหรืออาจจะพัดฝนออกไปเหมือนกับที่มันเกิดขึ้นเมื่อคราวที่แล้วไงฝนมันมานะฮะฝนมันมาปุ๊บมันมาสร้างสถานการณ์ได้แป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปประมาณนั้นแต่สิ่งที่มาร์กมีที่ได้เปรียบในตอนนี้ก็คือข้อมูลจากการชนะของเขาก็อย่าลืมนะฮะว่าฝนเนี่ยมันมาแป๊บเดียวเองแล้วทุกคนแทบจะนะครับคนที่ไม่ได้เอารถเข้าไปเปลี่ยนนะก็จะใช้ยางเซตติ้งเดิมนั่นแหละวิ่งกันยาวๆเนี่ยดังนั้นนี่ก็คือข้อมูลที่ทำไมคนอื่นถึงตามมาร์กไม่ได้อะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องของยางเรื่องของอะไรข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันจะเป็นประโยชน์เพราะว่าชนะมาไงและก็เป็นเจ้าของสถิติด้วยนะฮะเนี่ยครับมันจะเป็นประโยชน์นะฮะแต่ทำไมผมถึงบอกว่าไม่ได้บอกว่าใช้คำว่าเต็งหนึ่งจ๋าแบบนี้เขาเพราะว่าถ้าใช้แบบนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนประมาณว่ามันจะต้องเป็นเหตุแบบนี้เท่านั้นหมายความว่ามันจะต้องไม่มีปัจจัยแปรผันซึ่งเที่ยวที่ผมเล่ามามันมีปัจจัยแปรผันเยอะนะเนี่ยอย่างดินฟ้าอากาศเนี่ยใครจะไปรู้นะฮะแม้โอเคนะครับมาร์กจะเป็นคนที่เอาตัวรอดได้ยอดเยี่ยมที่สุดก็จริงแต่บางทีฝนมันมามันก็ไม่เข้าใครออกใครหรือบางทีมันอาจจะไม่มาเลยอย่างวันเสาร์อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ถ้าจะใช้คำว่ามาร์กเต็งหนึ่งเนี่ยถ้าออกสตาร์ทแถวหน้าเนี่ยอันนี้ผมจะพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่ามาร์กน่าจะเป็นเต็งหนึ่งได้แต่ถ้ามาร์กไปออกสตาร์ทคันที่8 90ลงไปนู่นแต่ผมมาบอกว่ามาร์กเต็งหนึ่งจ๋าเลยว่าเงี้ยผมรู้สึกไม่สบายใจนะลึกๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนผมไปด้อยค่าเปโก้ยังไงไม่รู้เหมือนผมไปด้อยค่ามาตินยังไงไม่รู้ทั้งที่2คนนี้ความเร็วไม่ได้แพ้มาร์กเลยนะฮะแล้วอีกอย่างนึงก็คือรถ GP 24ด้วยนะครับแม้ว่าทางตรงที่นี่จะไม่ยาวนะครับแต่โอเคแน่นอนละนะฮะรถของมาร์กก็คงจะได้รับการอัปเกรดมาในระดับนึงแล้วก็ไม่ได้มองเรื่องของรถอย่างเดียวเรามองเรื่องของความสำเร็จเพราะว่านักแข่งที่ผมไล่เลียงมาไม่ว่าจะเป็นอิตาลีทั้งหลายอย่างเปโก้อย่างเอเนียนี่ก็เร็วอย่างมาตินอย่างเงี้ยทุกคนเร็วทุกคนอยู่บนหัวแถวหมดนะฮะหมายถึงว่าในอดีตเทียบสถิติมาอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยไม่อยากจะไปบอกว่ามาร์กเต็งจ๋ามาเลยแล้วไอ้พวกนั้นคงเทียบไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยนะครับถ้าผมไปพูดแบบนั้นแสดงว่าผมตัวปลอมนะฮะผมไม่ใช่ว่าไม่กล้าเปรียบเทียบไม่กล้าอะไรนะก็คือกล้าแหละถึงได้บอกแบบนี้ไงฮะถึงได้กล้าที่จะขัดคอ FC ของมาร์กไง
FC ของมาร์คบางคนส่วนน้อยนะครับที่มาร์คจะเอาผมไปแขวนไปอะไรต่างๆจะหาว่าผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กับมาร์คผมก็นึกขำนี่เอาไม่เป็นไรนะครับคงจะรู้จักกันแค่ไม่กี่วันนะเนาะแต่ทุกท่านที่รู้จักผมมานานๆเนี่ยก็คงจะมองการวิเคราะห์ของผมนะครับว่าโอเคละอะไรมันจะเกิดมากจะเกิดน้อยผมก็จะพูดไปให้หมดเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นภาพโดยรวมย้ำนะครับให้เห็นภาพโดยรวมอย่างคลิปนี้ที่ผมอวยมาร์คก็คือผมก็อวยเรื่องว่าก็ชนะก็จะมีข้อมูลที่ได้เปรียบผมก็จะอวยไปว่าเอ้าก็คนชนะก็คนเป็นเจ้าของสถิติอ่ะนะฮะดังนั้นขับยังไงให้มันเร็วกว่าอันดับ2 3 4อ่ะถูกไหมนั่นก็คือเราก็ต้องอวยเขาเพราะว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแต่ที่เราไม่อวยก็คือถ้าสมมติว่าแท็กมันแห้งสนิทแบบไม่มีฝนเลยอย่างเงี้ยไอ้คนที่เร็วกว่ามาร์คก็เยอะแยะมากมายในวันเสาร์ถูกไหมฮะอย่างเงี้ยหรือถ้ามาร์คไปสตาร์ทสมมตินะสมมติว่าไปสตาร์ทคันที่8 90ลงไปอย่างงู้นอย่างเงี้ยถ้าเราจะไปบอกว่าโอ้ยนะฮะเดี๋ยวก็ไล่แซงแป๊บเดียวนะก็ที่นี่มันมีเหตุผลมารองรับว่ามันแคบแท็กแท็กมันแคบทางตรงไม่ได้ยาวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับทุกคนนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่านะครับจะนำมาฝาก FC ของมาร์คนั่นแหละซึ่งผมก็เข้าใจนะครับว่า FC ส่วนมากเนี่ยก็คือหวังว่านะครับมาร์คจะต่อสู้ให้มีความสุขที่สุดเท่านั้นเองนะฮะไม่ได้หวังว่าโอ้นะครับคือมันจะต้องสำเร็จ 100% อย่างนู้นอย่างนี้เท่าที่ผมดู FC คุณภาพทั้งหลายน่าจะมองประมาณนั้นว่าสนามไหนที่มันไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่าโอเคละน้องๆเขาอาจจะแน่นอนกว่าจะสดกว่าแต่สนามไหนที่พี่มาร์คเก๋ากว่าเก๋าเกมกว่าอย่างเช่นสนามฝนมาสนามลื่นๆสนามอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับว่าน้องๆก็ต้านไม่ไหวเพราะว่าประสบการณ์อาจจะยังน้อยนะครับความเจนจัดในเวทีหรือว่าความอะไรต่างๆนะครับคนที่ประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนานมันก็ย่อมจะเห็นช่องทางมากกว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ไม่ใช่ว่าน้องๆจะไม่มีสิทธิ์เก่งไอ้เรื่องของพวกนี้มันฝึกมันฝนกันได้ใช่ไหมฮะมันก็เหมือนที่เรามองมาร์คเมื่อก่อนเมื่อสัก10ปีอย่างเงี้ยเกือบ10ปีอย่างเงี้ยเราก็มองว่ามันจะไปสู้รุ่นพี่ได้ยังไงวะอะไรเงี้ยใช่ไหมสักพักหนึ่งมันก็เรียนรู้ขึ้นไปใกล้เคียงรุ่นพี่ขึ้นไปเทียบเคียงสักวันหนึ่งก็ขึ้นไปแซงได้มันก็อยู่ที่ช่วงเวลาการเรียนรู้จังหวะและก็โอกาสอย่างที่บอกไปว่าสถานการณ์ในตอนนั้นมันจะเข้าทางใครใช่ไหมผมย้อนให้ดูอย่างตอนที่ฝนมันมาอย่างเงี้ยในตอนนั้นมันเข้าทางใครมันก็ไม่ได้เข้าทางใครหรอกเพียงแต่ว่ามาร์คอาจจะเขาเรียกว่าปรับตัวได้เร็วอย่างที่เรารู้นะฮะว่าเขาเวลาเจอเรื่องแนวเนี้ยเหมือนเขาจะเอาตัวรอดได้ดีกว่าทุกคนในขณะที่บางคนอาจจะพะวงอยู่ว่าฝนจะมามากมาน้อยแค่ไหนว่าไม่กล้าบิดใช่ไหมฮะบางคนถึงขนาดว่าเข้าไปเปลี่ยนยางเลยอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เข้าไปเปลี่ยนรถเลยอะไรเงี้ยนะครับโดยที่ไม่ได้มองแต่มาร์คพอฝนมาปุ๊บใส่ลูกเดียวเลยฮะให้ขึ้นไปใกล้ก่อนให้ขึ้นไปนำได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอแป๊บเดียวฝนหายซึ่งเห็นไหมฮะว่ามันก็อาศัยหลายอย่างมันอาศัยเซนส์อาศัยประสบการณ์แล้วก็อาศัยดวงด้วยจะบอกว่าไม่มีดวงก็ไม่ใช่นะ นะฮะมันมีโอกาสที่ตอนนั้นน่ะมันมีโอกาสที่ฝนมันจะถล่มลงมาก็ได้หรือมันมีโอกาสที่ฝนมันจะหายไปก็ได้ซึ่งนะครับเดชบุญมันเป็นอย่างหลังมันมาแป๊บเดียวแล้วมันหายไปถ้าลองคิดขำๆย้อนไปนะอันนี้คิดขำๆเฉยๆนะถ้ามันมาแล้วมันไม่หายแล้วมันปึ้มลงมาเลยเนี่ยเราเนี่ยจะนับถือมาตินโอ้โหโคตรๆเลยเราจะนับถือไอ้ 4-5 คันที่เข้าไปเปลี่ยนรถ ใช่มั้ยแต่พอฝนไม่มาปุ๊บบางคนก็หนักสุดก็คือไปด่าไปว่ามาตินไปว่าคนอื่นแต่ถ้าเบาๆหน่อยก็อาจจะแซวขำๆเป็นไงล่ะไอ้น้องต้องเรียนรู้อีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นนะฮะคือสถานการณ์เนี่ยบางทีมันก็ไม่แน่ไม่นอนไม่เข้าใครออกใครนะฮะมีความเก๋าเกมในระดับหนึ่งก็ช่วยได้นะครับแล้วก็มีจังหวะมีโอกาสที่มันตกลงมาใส่เราเนี่ยเราไม่ปล่อยนะครับมักจะมีสัญชาตญาณประมาณนี้แหละว่าเวลาที่เขาเห็นช่องทางที่จะโจมตีที่จะเรียกว่าฉวยโอกาสได้เนี่ยอย่าไปเผยให้เขาเห็นฮะถ้าเผยให้เขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาจะแบบว่าลักษณะเหมือนประมาณฉลามพุ่งเข้าไปหาเหยื่อนะฮะก็คือเขาเห็นนี่มีเลือดเหรออะไรเขาจะพุ่งเข้าไปเรียบร้อยเลยนะฮะไปเผยไตเผยอะไรให้เขาเห็นเลยดังนั้นนะครับน้องๆนะครับได้ประสบการณ์จากพี่มาร์คแล้วนะครับในเรสที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดฝนมันทำท่าจะตกเนี่ยยังไงซะให้พี่มาร์คเข้าไปเปลี่ยนรถก่อนค่อยเปลี่ยนนะใจเย็นๆก่อน มันพูดง่ายนะครับผมก็พูดตลกขำๆไปอย่างนั้นแหละก็คือเวลาที่ฝนมันมาแล้วมันบางจุดมันเปียกไงบางจุดมันแห้งนะฮะดังนั้นบางทีมันก็ไม่กล้าบิดเพราะกลัวมันจะเบรกไม่ทันไงกลัวว่าจะเอารถไม่อยู่อย่างเงี้ยบางคนก็แค่ประคองเพื่อที่จะมาวัดดวงเอาว่าโอเคล่ะถ้าสักพักหนึ่งแล้วมันแห้งปุ๊บค่อยไปไล่แซงทีหลังซึ่งโอเคถ้าสนามอื่นอาจจะพอทำได้แต่สนามนี้คุณก็แค่วิ่งขึ้นไปประคองนะครับ
แล้วถ้าเกิดว่าคันหน้าไม่พลาดเลยคุณก็แซงเขายากนะยากยากจริงนะครับอย่างกรณีที่มาร์คแซงหลายๆคนทุกคนจะได้เห็นนะครับนี่เขาก็พูดเองนะครับว่าเขาก็รอจังหวะนะครับที่จะพลาดไงก็คือถ้าเกิดว่ามันไม่พลาดเลยเนี่ยมันก็จำต้องยอมอ่ะก็เหมือนในตรงนั้นอ่ะในรอบสปรินต์อ่ะนะครับคือมันไม่ไหวไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วรอบมันก็น้อยลงนะทุกคนเอานะครับรอนะครับรอว่าจะมอบเต็งหนึ่งให้ก็ลองออกสตาร์ทในหัวแถวได้นะครับก็คงจะมีโอกาสเป็นเต็งหนึ่งอยู่นะแต่ถ้าจะไปออกสตาร์ทในแถว3แถว4ลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะยากนิดนึงล่ะผมก็มองตรงนั้นนะครับแต่โอกาสลุ้นโพเดียมเนี่ยอาจจะพอเป็นไปได้ง่ายกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะไปลุ้นชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนเดิมเนี่ยนะครับก็ยังคงจะต้องรอสิ่งละอันพาราน้อยที่ผมเล่ามานั่นแหละนะทุกคนมารอดูซิว่าคนที่พลาดพลั้งนะครับในคราวที่แล้วจะเป็นไปยังไงนะเสียเหลี่ยมเสียลายออกมาแล้วจะแก้คืนจะเอาคืนได้ไหมเพราะว่าตอนนี้คะแนนสะสมเนี่ยมันเบียดมันบี้กันมามาร์คนะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่3เนี่ยอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์โลกแล้วล่ะมันก็จะลดหลั่นกันลงมามาตินก็จะตอนนี้ก็ให้เป็นตัวเต็งกับคะแนนเพราะว่าคะแนนมากกว่าทุกคนเปโก้ก็ตามอยู่7มาร์คตามอยู่ประมาณ50กว่าเอเนียตามอยู่ประมาณ60กว่าเนี่ยนะครับไล่เรียงกันมากับอีก7สนามที่เหลืออยู่สนามนี้เป็นสนามสุดท้ายนะครับในยุโรปก่อนที่จะไหลยาวมาที่เอเชียมารอดูซิว่ามาร์คจะฉกชิงความได้เปรียบปิดจ็อบในที่นี้ได้หรือเปล่านะครับทุกคนย้ำนะครับโปรแกรมตารางเวลาการแข่งขันในโพสต์ปักหมุดที่ Facebook Fanpage ใน YouTube ตรงนี้ในหน้าชุมชนนะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปนะครับติดตามผมใหม่นะฮะว่าจะเอาอะไรมาเล่าสู่กันฟังแต่ใน Facebook นั้นผมก็รันงานทั้งวันนะครับฝากไปติดตามกันด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทุกออเดอร์สินค้าที่สั่งนะครับผมจะมีสินค้าแปะไว้อยู่ทุกโพสต์ในลิงก์เนี่ยเพื่อนๆ นะครับซื้อของออนไลน์ใน Shopee อยู่แล้วเนี่ยลองคลิกเข้าไปสั่งซื้อนั่นคือ1ช่องทางที่สนับสนุนผมได้แบบโดยตรงเลยวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้